ของในประเทศจีนจริงแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราคงบอกว่าประเทศจีนแม่งแบบห่วยแตกถูกป่ะวันนี้นะฮะก็จะมาคุยสองเรื่องแล้วกันนะครับผมเรื่องที่หนึ่งจริงแล้วเราไปซื้อของมาจากอาลีบาบานะครับผมนี่ครับผมเป็นเรื่องที่เราอยากจะพูดกันว่าของในประเทศจีนจริงแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยเราคงบอกว่าประเทศจีนแม่งแบบห่วยแตกถูกป่ะอะไรเงี้ยซึ่งจริงแล้วสมัยนี้จริงแล้วของประเทศจีนแม่งไม่ได้ห่วยแตกเว้ยแล้วคือตอนนี้เราก็เลยจะมาทำ DIY นะครับให้ดูว่าเป็นยังไงซึ่งของที่สั่งมาเนี่ยใช้เวลาประมาณสัก2อาทิตย์วันนี้ที่เราจะมาซ่อมกันเนี่ยก็จะเป็นนี่ครับผมลำโพงนะฮะ DIY ของ MacBook ปี2015นะครับผมลำโพงพังนะครับผมเป็นคอมของบริษัทนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองฟังกันว่าพังยังไงโอ้โหแถวบ้านเรียกว่าแตกซ่านนะผมอันดับแรกนะฮะเราต้องปิดคอมพิวเตอร์ก่อนครับเราปิดคอมแล้วนะฮะอันดับ2ที่ต้องการคือเราต้องการไขควงครับถ้าเป็นรุ่น2013เนี่ยเราสามารถใช้4แฉกธรรมดาแต่พอมาเป็นปีนี้เราต้องใช้เขาเรียกเป็นดาว5แฉกครับเพราะฉะนั้นพอได้เสร็จปุ๊บนะฮะเราก็พลิกคว่ำครับเราก็เอาไขควงไขได้เลยนี่มันจะหมุนออกมาปุ๊บครับผมตอนนี้เราเอาละเรานับให้ดีนะครับ4 8 10มีน็อตอยู่10ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พอดีห้ามหายนะครับผมเราเปิดครับเปิดเคสครับได้เปิดขึ้นใช้แรงหน่อย นี่เปิดมาใน MacBook ก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องมาดูแผงนะฮะคำถามคือผมรู้ได้ไงครับง่ายมากครับเราสามารถเข้าไปใน ifixit.com นะครับเราสามารถเซิร์ชได้เลยว่าคอมพิวเตอร์เราเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงนะครับมันก็จะมีบอกวิธีการซ่อมอยู่นะครับสังเกตได้ง่ายนะครับลำโพงไหนลำโพงอยู่นี่ครับ2ตัวนี้นี่คือลำโพงนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันเลยเห็นนะ identical เลยนะครับผมสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือนะครับเราต้องเอาขั้วแบตเตอรี่ออกนะครับแล้วก็ดึงนี่คือแบตเตอรี่ครับเราดึงออกมาแล้วซึ่งหมายความว่าคือไฟไม่ช็อตตายแล้วนะครับผมอันแรกนะฮะซึ่งดึงออกมาเสร็จปุ๊บสิ่งที่สองเราต้องทำคือนะฮะเนื่องจากลำโพงฝั่งซ้ายเราพังนะครับผมเราก็ต้องดึงลำโพงฝั่งซ้ายออกนี่นะครับพวกนี้เขาก็จะทำไว้ดีนะฮะระวังนะครับอย่าให้ไอตัวรับมันงอปั๊บมันก็จะไม่ได้นะครับพอเอาออกมาแล้วนะฮะพูดง่ายๆเลยครับไขออกครับเขาบอกว่าพอทำเสร็จปุ๊บเราก็ต้องยกขึ้นมาครับเอ้ยเอ้ยลำโพงออกสิ่งที่ทำง่ายมากเลยครับทำไมครับเราก็ใส่ลำโพงเข้าไปครับครับก็ใส่เข้าไปแล้วนะครับปึ๊บโอ้โหเหี้ยง่ายยิ่งกว่าปอกกล้วยเข้าปากพอทำเสร็จปุ๊บครับเราก็ไขควงเข้าไปเน้นๆจากที่ละvery good นะครับพอเราใส่สายแพรไปแล้วกดให้ดีนะครับให้แน่นนะครับไม่ต้องเก็บสายเลยนะครับเราก็ใส่แบตกลับเข้าไปที่เดิมนะครับแบตอันนี้นี่คือแบตเตอรี่นะครับผมใส่กลับเข้าไปแล้วอย่าเพิ่งปิดครับเราแนะนำว่าอย่าเพิ่งปิดแล้วเราพลิกเครื่องเลยเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเย็ดไม่แตกว่ะ600บาทจากอาลีบาบานะครับทำได้เย็ดโดอ๋อนะครับผม DIY นะครับใบ30แล้วนะฮะอยากสรุปนะครับว่าจริงๆแล้วที่ผมซื้อมาจากอาลีบาบาเนี่ยมีประมาณ 3-4 อย่างจริงแล้วผมมองว่ามันเป็น day to day life ง่ายๆที่เราสามารถเซฟตังค์ได้นะครับผมเพราะนั้นใครสนใจหรืออยากจะซ่อมอะไรนะครับผมมองว่ามี2เรื่องคือหาของซื้อที่มันถูกหน่อยแล้วเข้าไป ifixit.com แต่สำหรับใครที่ไม่มีความสามารถนะฮะก็เชิญเลยครับพันทิพย์ป้อโจรเนี่ยเชิญท่านได้นะครับผมพี่ๆรอท่านอยู่นะครับผมขอบคุณมากครับ